วัสดีค่ะแก้มตุ๋ยมาอีกแล้วค่ะวันนี้อยู่กับมดนะคะแล้วก็แนะนำว่าวันนี้เราจะมาทำชานมไข่มุกนะคะแต่วันนี้เราจะทำชาเองและเราก็จะต้มไข่มุกเองนะคะดูว่าวันนี้จะรอดหรือไม่รอดแล้วก็วันนี้ค่ะมดใช้ตัวนี้เลยเตาแก๊สจากซามิโอนะคะตัวนี้เป็นเตาแก๊สกระจกนิรภัยนะคะ3หัวด้วยกันที่มดเลือกมาใช้วันนี้เพราะว่าวันนี้เราจะต้มทั้งชาแล้วก็ต้มทั้งไข่มุกพร้อมๆกันนะคะเพราะฉะนั้นมดจะต้องใช้เตาแก๊สที่มันมีแบบเยอะกว่า1หัวซามิโออ่ะเขามี3หัวนะคะก็คือเป็นมีหัวฟู่นะคะหัวอินฟราเรดแล้วก็หัวเล็กตรงนี้หน่อยนึงวันนี้เราจะใช้เป็นหัวฟู่ตัวนี้แล้วก็หัวอินฟราเรดนะคะเราจะมาดูกันว่าซามิโอกับชานมไข่มุกของมดเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันก่อนค่ะเริ่มจากเราตั้งน้ำ1ลิตรนะคะพอน้ำเดือดเราก็เทชาลงไปค่ะชาประมาณ10ช้อนโต๊ะนะคะเสร็จแล้วเราก็กดๆนะคะให้ชาจมน้ำให้หมดนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ปิดไฟก่อนนะคะแล้วก็ปล่อยให้ชาเขาอบอีกสักพักหนึ่งนะคะปิดฝาทิ้งเอาไว้10ถึง15นาทีนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะระหว่างที่รอชานะคะเราจะมาต้มไข่มุกกันนะคะเดี๋ยวเราเอาไข่มุกใส่ลงไปในน้ำที่เดือดแล้วนะคะคนจนกว่าไข่มุกจะเปลี่ยนสีนะคะแล้วก็จนกว่าไข่มุกจะลอยขึ้นมาด้านบนนะคะขั้นตอนนี้นะคะจะใช้เวลาสักพักหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่เราใช้เตาแก๊สนะคะที่มีหัวอินฟราเรดก็จะช่วยเราประหยัดแก๊สได้ด้วยนะคะหลังจากที่เราอบชาได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาชามากรองกันนะคะเดี๋ยวเรามาผสมชานมกันนะคะใส่นมข้นจืดลงไปนะคะ750 ml นะคะแล้วก็ตามด้วยนมข้นหวานอีก300นะคะน้ำเปล่าเพิ่มมาอีก100 ml นะคะใส่ลงไปแล้วก็ผสมให้เขาเข้ากันนะคะตามด้วยครีมเทียมนะคะอีก4ช้อนโต๊ะนะคะหลังจากเราได้ชานมไข่มุกแล้วนะคะแล้วก็เอามาวางลงบนน้ำแข็งเพื่อที่จะให้ชานะคะเย็นลงนะคะก็วางไว้อย่างนี้แล้วก็คนเขาอีกนิดนึงเนาะแล้วก็พักทิ้งไว้ค่ะเมื่อไข่มุกนะคะเริ่มกลายเป็นสีดำนะคะแล้วก็ลอยขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดไฟนะคะแล้วก็พักทิ้งไว้25นาทีค่ะหลังจากที่เรานะคะได้ไข่มุกแล้วนะเราก็ตักนะคะเอามาใส่กะละมังแบบนี้แล้วเราก็จะผสมนะคะน้ำตาลอ้อยลงไปนะคะปริมาณ150กรัมก็ตวงๆเอานะคะกะเอาหน่อยถ้าเราอยากจะให้ไข่มุกเราหวานเยอะเราก็ใส่หวานไปอีกเพิ่มไปอีกได้นะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวโมจะตีวิปครีมก่อนนะเพราะว่าวันนี้เราจะแบบใส่วิปครีมด้วยนะคะก็ใช้วิปครีมนะคะเทลงไปเลยThank you.
็นยังไงบ้างชานมไข่มุกนะคะนี่คือสูตรที่แบบเราสรรหามาลองทำดูนะคะเมื่อกี้เราชิมแล้วนะคะก็คือจะไม่หวานมากถ้าเกิดว่าใครที่ชอบแบบหวานก็สามารถที่จะเติมน้ำตาลลงไปได้อีกนะคะแล้วก็ไข่มุกอย่างที่บอกเลยก็คือวันนี้แบบไข่มุกดีมากคือหนึบมากแล้วก็มีความหวานนิดๆเพราะว่าเราผสมน้ำตาลอ้อยเข้าไปนะคะคือสูตรนี้สามารถทำขายได้นะคะทุกคนก็ลองเอาไปทำดูนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับช่องแก้มตุ๋ยด้วยนะคะวันนี้มดไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย